ันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย่อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันและกันมีมุมสวยสวยไว้วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆสนับสนุนตะวันออกมุมสุขมหาศาลโดยบ้านพบโชคการ์เด้นฮิลล์ถนนสาย332ห้างชัยกมลสัตหีบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในช่วงของปลายปีในทุกๆปีนั้นโดยเฉพาะในช่วงของประเพณีลอยกระทงการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆนับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะเข้ามาส่งเสริมในแต่ละด้านทั้งด้านของการส่งเสริมสุขภาพและการต้านยาเสพติดการแข่งขันมวยไทยก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดในการนำเสนอเพื่อให้ประชาชนได้มีความสนใจและอนุรักษ์มวยไทยโดยมีเทศบาลเมืองสัตหีบให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขันในช่วงของประเพณีลอยกระทงเรื่องวิเวกโฆษกสนามประจำสุดดาวรุ่งเทศบาลเมืองสัตหีบสภาเทศบาลเมืองสัตหีบนะครับพวงมาลัยนะครับพิกัด32กิโลกรัมนะครับจะยาว5ยกแต่วันนั้นฉลองศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับศึกดาวรุ่งเทศบาลเมืองสัตหีบครั้งที่8แล้วนะครับปีนี้ไอ้น้อยมาบริการนักมวยนะครับต่อยเสร็จไปทานขนมจีนน้ำยาได้นะครับคุณธนบดีนะครับจันมณีผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท TK Network นะครับที่ให้เกียรติคล้องพวงมาลัยกับนักมวยขอบคุณนะครับเป็นนักมวยทั้งฟิตไม่ถึงน้ำเงินนี่ครับมาจากกัมพูชาส่วนแดงครับเพื่อนมาขายหนึ่งครับเจอมาจันมาจับจับจันจันเจอสองมาเลยโอ้โหแข้งขวา2เมตรโอ้โหสวยครับเพชรนี้สวย
ผู้ชมนะครับที่มาร่วมชมในวันนี้ด้วยนะครับในวันนี้ก็เป็นวันรอยกระทงที่ได้เจอนักมวยระดับโลกนะครับมายืนเชียร์มวยอยู่ข้างๆเวทีของเราครับก็หวังว่าการจัดงานรอยกระทงนะซึ่งเราจะเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแล้วนะครับเราวันนี้เราก็มีการอนุรักษ์การศิลปะแม่ไม้มวยไทยต่อเนื่องกันด้วยซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานควบคู่กันในเรื่องของงานลอยกระทงนะครับก็หวังว่าในอนาคตนะครับเราจะมีแชมป์มวยไทยหรือแชมป์เควันนะครับซึ่งเริ่มต้นที่เวทีส่วนสาธารณะของเกียรติแห่งนี้นะครับมาพบกับความสนุกสนานนะครับโปรดีซีครับพัตเตอร์ซินไกเตอร์ซูเปอร์แดนซ์ซอฟต์อินดีครับบางทะเลออกอา
วนกันนะครับปากขาวพอๆกันหน้าตาใช้ได้ทั้งคู่เดินสื่อสารเข้าหาครับวีรชัยเตะจ่อยางยางจะแตกยางจะแป๊บหรือเปล่ากัมพูชาประทับเมียนมาไปแล้วพาวครับไปลูกไปเอ้าไปสิลูกยืนทำอะไรเร็วๆอย่าไปว่าเขาเลยว่าตัวเองดีกว่าแซงคิวคนอื่นนึกถึงเขาบ้างสำนึกไทยไม่โกงเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเราบ้านนาวีเฮาโครงการ40บ้านสวนทิพย์รีสอร์ทถนนสายบ้านฉางพยูนร้านคนกันเองเขาหมอนเตาถ่านสัตหีบและอีกหนึ่งกีฬาที่สร้างความสนใจให้กับเยาวชนและประชาชนนั่นก็คือการจัดการแข่งขันมอเตอร์คอร์สหรือการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ในแบบทั้งวิบากและมอเตอร์คอร์สซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนให้การสนับสนุนเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนหันมาสนใจกีฬาด้านการแข่งขันรถจักรยานยนต์และเพื่อเป็นการต้านยาเสพติดในแต่ละชุมชนโดยได้มีการจัดการแข่งขันมอเตอร์ไซค์วิบากและมอเตอร์คอร์สเป็นทีแรกของการจัดการแข่งขันโดยได้รับความร่วมมือจากฐานทัพเรือสัตหีบอนุญาตให้มีการใช้พื้นที่ของฐานทัพเรือสัตหีบบริเวณริมอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่อำเภอบ้านฉางในการจัดการแข่งขันในปีที่ผ่านมา
เผ่าหนึ่งที่ชอบทิ้งขยะไม่เป็นที่สร้างความสุขกับปลกทำลายสิ่งแวดล้อมพวกเรานะไทยเทเทมั่วทั่วไทยไทยเท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 พวกเรานะไทยเทพวกเรานะไทยเทเทที่ที่ตามใจสนับสนุนตะวันออกมุมสุขมหาศาลโดยบริษัทออสซิลิส3สาขาระยองพัทยาสัตหีบสมาคมเพื่อนชุมชนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดร่วมกับหน่วยงานกรมประมงศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1บริษัทผู้ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมร่วมกันประกอบพิธีทำบุญและปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวันนี้นะครับเรามาดำเนินโครงการนะครับปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติปีนี้เป็นปีที่13นะครับเป็นกลุ่มของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับก็เราก็ร่วมกับกลุ่มโรงงานในนี้นะครับก็มี BLCP มีโกลนะครับ SCG ปตท.นะครับเราปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทุกปีนะครับปีนี้เป็นปีที่13ละเฉพาะปีนี้ปีเดียวเนี่ยเราจะปล่อยมีโครงการทั้งหมด8ครั้งนะครับ8ครั้งนะครับโครงการนี้ก็วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเป็นการอนุรักษ์และก็เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในอ่าวระยองนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งนะครับหอยปูนะครับเราก็ปล่อยมาเป็นประจำนะครับโดยเฉพาะตรงหนองแฟบเลยนะครับเราก็มีโครงการปล่อยหอยหวานนะครับโดยที่ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวประมงที่หนองแฟบนะครับก็เอาหอยหวานตัวใหญ่ๆเนี่ยเต็มพ่อแม่พันธุ์นี่ก็มามอบให้บริจาคให้นะครับกับประมงนะครับก็ไปเพาะที่แถวเพนะครับเมื่อได้ลูกหอยมาแล้วก็มาปล่อยในอ่าวระยองนะครับก็จะเน้นในปล่อยที่หนองแฟบแล้วก็คราวก่อนนี้ก็ไปปล่อยที่9ยอดนะครับก็เป็นการเพิ่มนะครับนอกจากนี้กลุ่มโรงงานในระยองเนี่ยนะครับในเขตมาบตาพุดเนี่ยก็มีการสร้างนะครับบ้านปลานะครับก็เป็นที่อาศัยของปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยนะครับก็ให้เข้ามาอาศัยนะครับเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์เป็นอนุบาลสัตว์แล้วก็เป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในท้องทะเลนี่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้ข่าวว่ามีการจับปูได้เป็นจำนวนมากนะครับสัตว์น้ำก็เพิ่มขึ้นเป็นปริมาณขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ทันกับการที่พี่น้องชาวประมงได้ประกอบอาชีพนะครับก็อยากได้ลูกพันกลับมานี่เป็นหมื่นตัวเลยหมื่นตัวเลยนะใช่ค่ะถือว่าผลิตตัวนึงก็ปล่อยเขาไปเก็บพ่อแม่พันธุ์ดีกว่าครับเดี๋ยววันไหนแตกมาหาพี่กบพี่จารันก็ได้นะครับหวานแบบหวานเลยครับอ๋อค่ะถือว่าหวานมันเมื่อสักครู่พี่กบหวานจริงแล้วพันมานะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นอะไรคะใช่ไหมพันเล็กๆอย่างเงี้ยคุกคนประมงค่ะเสียอันนี้ค่ะแต่ว่าปลาค่ะใช่อันนี้จะเป็นปลาครับคนขาวตัวใหญ่เลยเอาไปลองรู้อยู่นิดนึงก็จะเห็นว่าพันสัตว์น้ำที่เรานำพันสัตว์น้ำแบบนี้ค่ะจะไปเจริญเติบโตในทะเลพื้นบ้านเรานะคะเขาดาวลงเริ่มแน่นอนนะฮะไข่ก็เยอะเพราะว่ามันมีไข่ขึ้นอย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลนะครับต้องทำและไข่ใหญ่ที่ต้องทำที่เข้ามาทำโครงการเล็กถือว่ากลุ่มประมงก็มีความเสียสละไปในตัวนะฮะเสียสละที่จะขาดรายได้ในวันนี้ก็มาเป็นปีหนึ่งค่ะก็ทำเป็นเอฟซีเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาจะรับน้ำหนักสูตรนี้เพื่อจะรับความใส่ว่าคนที่ไม่เข้าใจความสนใจอ๋อจบไปแล้วผลงานเราได้ขนาดนี้ใช่ป่ะแล้วนิดหนึ่งดีไหมคะดีครับในพื้นที่ท่าเรือโรงไฟฟ้า BLCT เป็นโรงไฟฟ้าลูมินัสหาดินคุณภาพดีนำเข้าจากออสเตรเลียแล้วก็อินโดนีเซียนะครับดีมากเลยบ้านเราก็ลำบากหน่อยอย่างวันนี้นะคะไฟฟ้าตกไม่พอครับก็วันนี้ก็ผมรู้สึกยินดีนะครับแล้วก็ดีใจมากนะครับแล้วก็ที่กลุ่มประมงเรือเล็กของอำเภอเมืองอำเภอบ้านฉางได้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมให้ร่วมกันกิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่
เกิดให้เกิดความสามัคคีความสมานฉันท์แล้วก็เป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนชาวประมงเรือเล็กนะครับแล้วก็เป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันมาติดต่อมาแล้ว13ปีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีต้องขอชื่นชมและขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประมงชายฝั่งนะครับประมงเรือเล็กนะครับของเขตอำเภอบ้านฉางอำเภอเมืองนะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐภาคผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเป็นอย่างดีนะครับนี่ก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับครับก็วันนี้ฮะได้มีโอกาสได้มาร่วมงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรตินะฮะซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะฮะที่ชาวกลุ่มประมงของย่านนี้นะฮะทางด้านพาราและก็หนองแฟบนะฮะได้จัดขึ้นประจำทุกปีนะฮะซึ่งบริษัทไทแทงค์เทอร์มินอลเองฮะก็เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้นะฮะณปีนี้เองเนี่ยเราเข้ามาในฐานะเป็นผู้มีส่วนร่วมนะฮะแต่ถ้ามีในโอกาสครั้งต่อๆไปเนี่ยเราอยากจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนในโครงการนี้ฮะซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากสำหรับในการให้การสนับสนุนในการปล่อยพันธุ์ผันน้ำเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้นะฮะอย่างน้อยก็จะได้มีส่วนร่วมนะฮะที่จะทำให้ชุมชนนี้แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็เป็นโครงการดีๆที่ไทแทงค์เทอร์มินอลของเราเนี่ยฮะบริษัทไทแทงค์เทอร์มินอลของเราเนี่ยฮะอยากให้การสนับสนุนตลอดไปก็เป็นวิชาการในส่วนของชุมชนสัมพันธ์ SCG Chemical นามของบริษัท SCG Chemical ก็เป็นภาคส่วนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในเรื่องของการจัดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะคะแล้วก็ร่วมกับบริษัทต่างๆทั้งบริษัทของ BLCP บริษัท Growบริษัทปตท.แล้วก็ที่สำคัญก็คือทางสำนักงานท่าเรือของการนิคมก็เป็นกิจกรรมที่จัดมาอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการดูแลแล้วก็ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลโดยที่จะขาดไม่ได้เลยคือกลุ่มประมงนะคะในกลุ่มต่างๆเพราะว่ากิจกรรมนี้ก็จะหมุนเวียนในเรื่องของการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำไปตามกลุ่มต่างๆที่อยู่ในแถบแนวของจังหวัดระยองพิธีปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถส่งเสริมให้มีการเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในทะเลเก็บขยะชายหาดเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศเพื่อรายได้ให้กับผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านซึ่งเป็นอาชีพที่สำคัญของพื้นที่และระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมนอกจากนี้โครงการนี้ยังช่วยสร้างจิตสำนึกร่วมกันระหว่างทุกฝ่ายในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีอยู่ในที่อาศัยและสร้างบทบาทให้กับเยาวชนเรารวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้านอำเภอเมืองและอำเภอบ้านฉางเนี่ยเพราะเราเล็งเห็นว่าเราอยู่ถามการอุตสาหกรรมเนี่ยเราจะต้องรวมตัวกันเพื่อให้เห็นความสำคัญของอาชีพเราเพราะอาชีพเราเนี่ยอนุรักษ์กันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายซึ่งมันมีอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเราก็ต้องอยู่ร่วมกันให้ได้เมื่ออยู่ร่วมกันได้มันก็ต้องมีกิจกรรมร่วมกันมีการฟื้นฟูมีการสนับสนุนกิจกรรมมีการสนับสนุนเรื่องอาหารทะเลนี่การรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งของอาชีพของเพื่อรักษาไว้ซึ่งอาชีพของพวกเราที่ผ่านมากับปัจจุบันนี้มันมีความแตกต่างไหมครับคือในอดีตที่ผ่านมาทรัพยากรทางทะเลก็เยอะแต่ว่าเศรษฐกิจในการเรื่องของการซื้อขายอาหารทะเลก็ไม่เหมือนปัจจุบันนี่แต่ปัจจุบันนี่ถึงจะรายได้ดีแต่ว่าทรัพยากรก็ลดน้อยถอยลงไปมันจำเป็นจะต้องมีกิจกรรมแบบนี้กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนี่ยทุกปีละกี่ครั้งก็ว่ากันไปอันนี้เป็นตัวแทนของท่านนายกทวินโพธิปทองรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกับพี่น้องชาวบ้านและก็กลุ่มอุตสาหกรรมทุกท่านแล้วก็ท่านนายอำเภอให้เกียรติมาเป็นประธานก็เป็นโครงการที่ดีครับเหมือนที่ท่านนายอำเภอบอกก็มันถึงสถาบันทุกสถาบันวันนี้เราทำกิจกรรมเดียวได้ทุกกิจกรรมรวมกันในวันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีปีนี้เป็นปีที่13แล้วก็หวังว่าปีที่14 15ทางผู้ประกอบการและก็กลุ่มชาวบ้านเนี่ยจะร่วมมือกันทำกิจกรรมนี้อีกครั้งต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับก็โครงการดีๆแบบนี้ผมอยากให้มีตลอดทั้งปีเลยเป็นเพราะว่าผมในความรู้สึกผมว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดเลยเราได้ช่วยเหลือธรรมชาติ
ช่วยเหลือธรรมชาติให้มายิ่งขึ้นแล้วก็ปลูกจิตใต้สำนึกของชาวประมงเรือเล็กชายฝั่งนะในจังหวัดระยองและอำเภอเมืองเนี่ยและบ้านฉางผมมองดูแล้วเนี่ยกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ต่อถ้าต่อเนื่องตลอดทั้งปีเนี่ยผมว่าชาวประมงเรือเล็กจังหวัดระยองเราเนี่ยมันน่าจะดีขึ้น